ถิดอันเดรฉันน่ะมันช่างลำบากซะจริงๆเวลานี้มีแต่คนลักลอบสอดแอบคอยฟังอยู่รอบข้างจนฉันน่ะไม่กล้าพูดความลับอะไรในวังของฉันเองแล้วถึงต้องมาพูดกับเธอที่กลางทลานเช่นนี้ลำบากมากจริงอยู่ครับฉันอยากจะเล่าให้เธอฟังว่าฉันได้จัดการไปแล้วอย่างไรแน่ใจนะว่าแถวนี้ไม่มีคนอื่นอยู่นอกจากเราอะไม่มีขอรับไม่ได้ต้องใช้ความระวังให้มากเพราะคริสโตเฟอร์แกสำคัญนะแล้วแกก็ไม่ค่อยชอบฉันอยู่ซะด้วยการที่ฉันได้กระทำไปแล้วคือฉันได้วานให้แมมริดเดิลไปหาผู้บังคับการเรือรบอังกฤษแล้วขอเชิญเขามาช่วยงานด้วยแล้วหวังจะได้ผลอย่างไรขอรับประการที่หนึ่งหวังว่าพวกอังกฤษเขาคงไม่นิ่งดูได้ปล่อยให้ลูกสาวฉันจมน้ำประการที่สองฉันหวังว่าพวกพลเมืองคงไม่กล้าโต้แย้งหรือคัดค้านกิจกรรมของทหารอังกฤษเพราะถ้าจะเถียงก็ต้องเถียงกับปืนและดาบปลายปืนซึ่งเถียงยากสักหน่อยดำริของพระเจ้าอาอยู่ข้างจะรอบคอบอยู่มากแต่ว่าหญิงสาวที่เป็นพระมเหสีของพระสมุทรแล้วก็มีสามีอีกไม่ได้ไม่ใช่หรือถูกต้องอ่าแล้วกันเอาฉะนั้นหม่อมฉันเลยเป็นอันนี้ได้นางอันโดรเมดาหรือขอรับท่าทางจะเป็นเช่นนั้นอ้าวถ้าเช่นนี้มันจะใช้ได้หรือขอรับก็ใช้ไม่ได้แต่จะทำยังไงได้ล่ะหลานชายช่วยหม่อมฉันด้วยแม่ช่วยหม่อมฉันด้วยขอรับแม่มาพอดีได้ความว่าอย่างไรบ้างได้พูดจาตกลงกันกับท่านผู้บังคับการเสร็จแล้วท่านไม่ต้องวิตกข้าพเจ้าได้คิดเตรียมการเอาไว้พร้อมสับแล้วสำหรับที่จะช่วยให้เจ้าหญิงได้รอดพ้นจากอันตรายแต่เวลานี้เกิดเหตุขัดข้องขึ้นอีกประการหนึ่งแล้วขึ้นตามธรรมเนียมหญิงที่ได้ยกให้พระสมุทรแล้วถึงแม้ว่าจะเคราะห์ดีพอจะรอดจากทะเลมาได้ก็มีผัวอีกไม่ได้ฉันก็เลยไม่รู้จะทำยังไงต่อเอ๊เราจะไม่มีทางที่จะผ่อนผันอะไรได้บ้างเลยหรือครับตำราโบราณมีอยู่ว่าถ้าพระสมุทรทรงแต่งตั้งผู้หนึ่งผู้ใดที่เป็นญาติวงขึ้นมาแทนตัวก็ยกให้ผู้นั้นได้ก็แล้วใครล่ะครับที่จะเป็นผู้มาชี้ตัวว่าคนนั้นคนนี้เป็นผู้แทนพระสมุทรใครๆก็ชี้ได้แต่ผู้วินิจฉัยเด็ดขาดตกอยู่ในหน้าที่ของหัวหน้านักบวชโอ้รู้แล้วเป็นเช่นนั้นเองละหล่อนเอ๊ะอะไรหรือพระเจ้าเข้าใจแล้วเต็กหลีบอยของข้าพเจ้ามาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่ามีตะแก่หนวดยาวอีกคนหนึ่งคริสโตเฟอร์แน่ละแล้วก็ผู้ชายหนุ่มๆอีก2คนได้มาพยายามว่าจ้างติดสินบนให้มันทำอะไรสักอย่างหนึ่งเด็กหลีเจ้าลองมาเล่าไปทีหรือว่าเขาให้เจ้าทำอะไรอีว่าเมื่อมีเหตุผู้หญิงลงมาอาบน้ำก็หายอ้วนอ่ะออกมาชี้ไปที่ผู้ชายคนหนึ่งแถวหน้ารู้ไหมว่าผู้ชายคนนั้นชื่ออะไรอีว่าชื่อคงตังติงนกหรือไรไม่รู้ไรโอ้คอนสแตนติโนสแน่แล้วตีนกหรือตีนไก่ไม่รู้ไรอ๋อนี่แปลว่าเขาจะสมมุติเอาคอนสแตนติโนเป็นตัวแทนพระสมุทรแล้วครับท่าทางจะเป็นเช่นนั้นเราจะซ้อนกลไม่ได้หรือได้ข้าพเจ้าได้คิดแล้วและคิดว่าความคิดนั้นก็มาตรงกันเข้าด้วยเอาอย่างนี้กันแล้วกันจะอย่างไรขอให้ท่านไว้เนื้อเชื่อใจข้าพเจ้าไปแล้วกันตามใจท่านทุกอย่างเพราะฉะนั้นขอให้ท่านได้ติดตามเต็กหลีบ่อยของข้าพเจ้าไปเขาจะให้ท่านได้เข้าใจธุระที่ท่านจะต้องทำอุบายของท่านจะสำเร็จแน่หรือข้าพเจ้าหวังใจว่าจะสำเร็จแต่ถึงอุบายจะไม่สำเร็จเราก็ต้องใช้ปืนช่วยวิงวอนให้สำเร็จจนได้ท่านเข้าใจละขอบใจท่านมากฉันต้องเข้าไปเตรียมตัวก่อนลาแล้วนะ